วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันจันทร์ค่ะเริ่มต้นกันนะคะสัปดาห์ใหม่จันทร์ที่19สิงหาคม2567ค่ะเช้าวันนี้พบกับคุณเฉลิมพรและดิฉันณทิพย์ลดาค่ะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่พร้อมกับนายกรัฐมนตรีใหม่ของประเทศไทยด้วยนะครับหลายท่านก็คงจะทราบข่าวแล้วว่ามีการโปรดเกล้าแต่งตั้งอย่างเป็นทางการไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับคุณแพทองธารก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของบ้านเรานะครับตลาดหุ้นเช้าวันนี้ครับปรับตัวบวกขึ้นมา 2.42 จุดนะครับอยู่ที่ 1,305.42 จุดนะครับเช้าวันนี้มีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่2ที่หลายคนติดตามนะครับว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรบ้างรักเริ่มเริ่มทีคาดการเอาไว้ว่าจะโตที่ระดับ 2.2% นะครับเมื่อเทียบเป็นรายปีสำหรับไตรมาสที่2ประกาศมาจริงก็โตได้มากกว่าที่คาดเล็กน้อยขึ้นมาที่ 2.3% นะครับทำให้ตลอดทั้งปีเนี่ยทางสภาพัฒน์นะครับมองกรอบการเติบโตของ GDP ปีนี้ไว้ระหว่าง 2.3 จนถึง 2.8% นะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องดูว่าทางฝั่งนักเศรษฐศาสตร์หรือว่าค่ายภาคเอกชนต่างๆจะมีการปรับตัวเลข GDP มุมมองอย่างไรหรือไม่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีการประเมินเอาไว้นะครับบางค่ายมองไม่ดีเนี่ยปีนี้ GDP อาจจะโตไม่ถึง 2% พอเห็นตัวเลขไตรมาส 2แล้วจะมีการรีไวซ์หรือว่าปรับตัวเลขใหม่หรือไม่นะครับก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปเช่นเดียวกับเรื่องของการเมืองนะครับดูกันต่อว่านโยบายไหนจะยังคงเดินหน้าต่อไปหรือว่านโยบายไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงครับส่วนทางด้านของบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆนะคะต้องยกให้ทางด้านของราคาทองคำละค่ะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำนั้นสามารถสร้างสถิตินิวไฮใหม่นะคะก็คือทำสถิติราคาสูงสุดใหม่ซึ่งในปีนี้เนี่ยปรับเพิ่มเป็นนิวไฮเนี่ยนะคะทดสอบกันหลายครั้งมากๆกว่า28ครั้งนะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยขึ้นไปทดสอบนิวไฮที่ระดับ2,509ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะหลังจากที่มีการประเมินสถานการณ์ว่าแนวโน้ม GDP ไตรมาส 3ของสหรัฐอเมริกานั้นมีโอกาสที่จะชะลอตัวลงนะคะส่งผลทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นอ่อนค่าซึ่งประเด็นนี้เนี่ยไปผูกพ่วงกับประเด็นความตึงเครียดในตะวันออกกลางค่ะที่ปะทุมากขึ้นทั้งในกรณีของรัสเซียยูเครนรวมไปถึงในกรณีของอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งล่าสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการโจมตีบางพื้นที่ในเลบานอนด้วยนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็เลยผลักดันทำให้ราคาทองคำนั้นพุ่งทะยานและเช้าวันนี้เองมีการรายงานสถานการณ์การนำเข้าทองคำของจีนค่ะที่ระบุบอกว่าทางด้านของธนาคารต่างๆของจีนนั้นได้รับโควต้าในการอนุมัตินำเข้าทองคำอีกครั้งหนึ่งหลังจากก่อนหน้านี้2เดือนที่ผ่านมาถูกระงับไปนะคะเนื่องจากความต้องการทองคำในประเทศค่อนข้างซึมเศร้าส่วนทางด้านของเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่านะขณะนี้ค่ะส่งผลอย่างไรกันบ้างกับอัตราแลกเปลี่ยนถ้าเราลองไปตรวจสอบดูล่าสุดนะคะเงินบาทบ้านเราค่ะขยับแข็งค่าค่อนข้างมากที่ระดับ34.45 บาทในเช้าวันนี้นะคะปรับตัวแข็งค่าหลุดระดับ35 บาทลงมาแล้วในขณะที่เงินเยนเองก็มีแนวโน้มของการแข็งค่าที่ระดับ146เยนต่อดอลลาร์สหรัฐส่วนที่ทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกถึงแม้ว่าจะมีประเด็นความตึงเครียดค่ะแต่ว่ายังคงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความต้องการใช้น้ำมันนะคะสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นความต้องการใช้น้ำมันที่อาจจะชะลอตัวลงจากทั้งเศรษฐกิจสหรัฐที่ชะลอตัวจากทั้งจีนเองที่ชะลอตัวด้วยส่งผลทำให้เวสเท็กซัสนั้นลงมายืนอยู่ที่76ดอลลาร์เบรนท์ยืนอยู่ที่79ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะดังนั้นภาพรวมการลงทุนของตลาดไทยในระยะถัดไปนะคะจะวางแผนการอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณณัฐวัฒน์อ้นราศีเนี่ย Executive Vice President จาก CGS International ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่เปียค่ะสวัสดีครับพี่เปียสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมตลาดหุ้นไทยก่อนหน้านี้ก็บอกว่ากังวลเรื่องการเมืองรอดูเรื่องการเมืองตอนนี้เรื่องของการเมืองก็ผ่านไปแล้วจะจบสวยไม่สวยก็แล้วแต่คนมองนะครับแบบนี้เนี่ยหุ้นไทยจะไปต่อได้หรือยังพี่เปี๊ยกน่าจะไปได้แล้วล่ะไปทางไหนคะอันนี้ความหวังหรือว่าข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงโอเคคือบ้านเราเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการเมืองมาสักระยะหนึ่งแล้วครับแล้วก็ครั้งนี้น่าจะเป็นของจริงน่าจะอยู่ได้3ปีเนาะอันนี้คนที่เขามองการลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาต้องการความแน่นอนอะใครเป็นไม่สำคัญสำคัญว่าแน่นอนแล้วก็ยาวไหมฮะอันนี้พี่คิดประมาณนี้เนาะครับอันนี้เราก็ดูเงินฟันโฟลช่วงนี้ก็เห็นเข้ามาทางอาเซียนเนี่ยไหลเรื่อยๆนะเป็นเน็ตบายซะส่วนใหญ่นะเกือบทุกวันเลยนะค่าเงินบาทก็แข็งขึ้นทุกอย่างมันน่าจะไปในทางที่ดีอ่ะ
แล้วก็วันที่นายกอดีตนายกเศรษฐาโดนคดีจากศาลปกครองนะ1280ก็แสดงความแข็งแรงว่าเอาอยู่เพราะนั้นดูแล้วก็น่าจะค่อยๆขึ้นได้แต่ว่าโอเคเราก็ต้องรอแผนรัฐบาลชุดใหม่ครม.ชุดใหม่นโยบายทางเศรษฐกิจซึ่งพี่คิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะหมายถึงว่าหน้าตาหลักๆนโยบายยังควรจะเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมดิจิตอลวอลเล็ตใช่เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะอันนี้น่าจะต้องลดขนาดลงมานะซึ่งเป็นไปตามที่ทุกคนอยากได้นะครับแบบนี้คงต้องมีนะไม่มีคงไม่ได้ครับเรามองว่าหุ้นก็จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับใช่ได้ยินเสียงนะได้ยินค่ะจะดีเลย์นิดนึงไม่เป็นไรพี่เปียกเล่าเลยค่ะวันนี้ GDP ก็ออกมาดีด้วยนะคะพี่เปียกคือตอนนี้พี่ดูแล้วมันไม่น่าจะมีข่าวร้ายนะโอเคเข้าใจว่าข่าวร้ายอาจจะอยู่ทางเมืองนอกก็ตลาดหุ้นอเมริกาก็ลงแล้วเงินดอลลาร์เขาก็อ่อนลงอ่ะเพราะนั้นpotentialจะเงินจะไหลมาทางเอเชียเนี่ยเยอะรอที่จีนรอที่ไต้หวันรอที่อินเดียรอที่อาเซียนอยู่ครับเทรนด์มันน่าจะเป็นในทางนี้ดูแล้วเนี่ยน่าจะค่อยๆบวกได้ส่วนเราจะได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรารอดูต่อไปแต่ว่าแรงขายไม่น่ามีละค่ะแค่เช้าวันนี้นี่ก็มา 17,000 แล้วนะคะมูลค่าการซื้อขายไปต่อเนี่ยแนวต้านพี่เมียให้ไว้สักเท่าไหร่ดีคะแนวต้านสำคัญที่สุดเลยนะคือ1320 1330แนวต้านสำคัญที่สุดนะถ้าข้ามได้จบเลยนะไอ้ที่เราคาดหวังว่าตลาดจะไซด์เวย์ออกข้างไปสักระยะนึงอาจจะขยับเป็นขาขึ้นเลย1330สำคัญมากๆครับถ้าทะลุได้กลุ่มไหนตัวไหนจะเป็นตัวนำตลาดแล้วเป็นตัวที่ต้องมีไว้ในพอร์ตครับพี่เปียกได้ครับตอนนี้เนี่ยในตลาดหุ้นเอาหุ้นขนาดใหญ่ของพี่ก่อนนะค่ะมีหุ้นที่อยู่ในเกณฑ์ที่แบบเรียกว่าหุ้นใหญ่ที่สุดในตลาดนะมีปตท.มีแอดวานซ์มีเคแบงค์นะครับอันนี้เราไม่ได้เลือกจากฟันเดเมนทัลนะเราเลือกจากแรงซื้อที่เข้ามายันไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังมีแค่แอดวานซ์กับเคแบงค์เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีปตท.เข้ามา3ตัวนี้คือตัวหลักของประเทศเราเลยถ้าจะมีหุ้นต้องมี3ตัวนี้ส่วนกลุ่มที่แข็งแรงที่สุดในตลาดพวกกราฟพวกแอดวานซ์อินทัชพวกเนี้ยครับไม่มีถอยเลยไม่มีถอยเลยตอนนี้เราได้แรงเข้ามาเป็นชุดๆเป็นตัวๆละซึ่งพี่ก็คิดว่าโอเคดูแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มตัวขึ้นเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์อย่างเงี้ยหุ้นจะลงยากจะเป็นในทางไซด์เวย์อัพเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาค่อยดูต่อไปว่ามีตัวไหนมาเพิ่มขึ้นมาบ้างนะส่วนตัวข้างล่างเนี่ยก็มีนัยยะสำคัญที่น่าสนใจมากๆหลายตัวนะ PTTGCมินพวกนี้อยู่ข้างล่างถ้าใคร อยากชอบเล่นหุ้นข้างล่างนะผู้นี้น่าสนใจมากๆครับโอเคได้ในเชิงกราฟนะเราคุยในเชิงกราฟก่อนนะได้เดี๋ยวลองไปส่วนปันผลให้ไปดูที่ KKP กับ Tisco เลยครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่เปี๊ยกมากเลยนะครับขอบพระคุณนะครับครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสัญญาณอาจจะดีเลย์นิดหน่อยนะครับแต่หุ้นเนี่ยวันนี้จัดเต็มมาหลายกลุ่มหลายประเภทนะครับมีหุ้นข้างล่างด้วยนะครับผมก็มองหาหุ้นอะไรราคาข้างล่างโอเคไปดูต่อที่หุ้นแนะนำประจำวันนะครับวันนี้กสิกรไทยเลือก MTC แล้วก็ Delta ครับ KGI มองไปที่ WHA Home Pro แล้วก็ KTB ค่ะ DBS Sutter เลือกคาราบาว BDMS แล้วก็ KBank ครับส่วนทางด้านของ Financial Cyrus นะคะมองไปที่ KCG ค่ะส่วน Aira เลือก AOT ครับพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะครับกลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับประเด็นที่เราจับตามองกันต่อจากตัวนายกรัฐมนตรีท่านใหม่เนี่ยก็คือเรื่องของแนวนโยบายโดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือว่าแก้ไขในเงื่อนไขรายละเอียดหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางฝั่งของคุณแพทองธารก็บอกว่าจะเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่นะครับแล้วก็จะมีการพูดถึงเรื่องของ Thailand Soft Power เป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญด้วยเช่นกันนะฮะ
คุณแพทองธารชินวัตรนะครับแถลงข่าวครั้งแรกหลังจากรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ประกาศว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับผลักดันนโยบายทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่แก้ปัญหายาเสพติดยกระดับสุขภาพทั่วหน้านะครับ30บาทรักษาทุกที่แล้วก็ผลักดันนโยบาย Thailand Soft Power อย่างจริงจังพร้อมกับบอกว่าขณะนี้มีปัญหาเรื่องของปากท้องที่รอการแก้ไขอยู่ก็ตั้งใจจะร่วมงานกับทุกภาคส่วนเพื่อจะผลักดันนโยบายต่างๆให้สำเร็จลุล่วงโดยคาดว่าจะแถลงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมนะครับในช่วงเดือนกันยายนครับโดยคุณแพทองธารนะครับก็บอกว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้ประเทศไทยทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินไทยเป็นพื้นที่ของโอกาสเป็นพื้นที่ที่คนไทยกล้ามีความฝันกล้ามีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็กล้ากำหนดอนาคตของตนเองโดยนายกรัฐมนตรีนะครับก็ปฏิเสธกระแสข่าวที่บอกว่าคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งให้มีการยกเลิกโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเพราะการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เป็นเรื่องที่ได้หาเสียงแล้วก็สังเคราะห์จากข้อเรียกร้องของประชาชนแต่ในช่วง1ปีที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์มากมายนะครับสภาพเศรษฐกิจก็เปลี่ยนแปลงไปก็เลยต้องรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพรบ.วินัยการเงินการคลังเพื่อให้เกิดความชัดเจนโดยยังมีความตั้งใจที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปครับก็เป็นหลายประเด็นนะคะที่หลายคนจับตาละค่ะทั้งนโยบายด้านเศรษฐกิจแล้วก็นโยบายด้านการลงทุนด้วยนะคะเพื่อที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยที่อยู่ในภาวะซึมเศร้านะคะทีนี้หลายๆคนค่อนข้างกังวลใจค่ะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยซึมเศร้าจริงไหมนะคะเราก็มาดูค่ะเพราะว่าวันนี้เองก็มีการประกาศตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ของสภาพัฒน์ด้วยนะคะโดยใน GDP ไตรมาสที่2ของไทยนั้นสามารถเติบโตได้ค่ะที่ระดับ 2.3% จากคาดการณ์นะคะที่ระดับ 2.1-2.8% นะคะบรรยากาศของการเติบโตในลักษณะแบบนี้ค่ะทำให้ทิศทางของเศรษฐกิจไทยนั้นน่าจะมีโอกาสในการฟื้นตัวได้มากยิ่งขึ้นโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะหรือว่าสภาพัฒน์ระบุบอกว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2เนี่ยเป็นการขยายตัวเร่งขึ้นจาก 1.6% ในไตรมาสที่1และเมื่อปรับจากผลฤดูกาลการขยายตัวของไตรมาสที่1เนี่ยที่ 0.8% รวมแล้วครึ่งแรกของปีนี้นะคะเศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้ 1.9% คงคาดการตลอดทั้งปีนี้นะคะ2567มีโอกาสที่เศรษฐกิจไทยนั้นจะขยายตัวที่ 2.5% ค่ะแต่กรอบเนี่ยปรับแคบลงเดิมทีมองที่ 2-3% จะเติบโตได้ตอนนี้ก็ปรับกรอบแคบลงมาเหลืออยู่ที่ 2.3 นะคะแล้วก็สูงสุดเนี่ยโอกาสไปได้อยู่ที่ 2.8% ค่ะส่วนการคาดการเกี่ยวกับทิศทางการส่งออกของไทยยังคงประเมินเอาไว้ที่ระดับ 2% นะคะแนวโน้มการคาดการเงินเฟ้อนั้นมีโอกาสชะลอตัวลงเล็กน้อยจากเดิมเนี่ยมองที่ 0.1-1.1% ก็ลดลงมาเหลือเพียงแค่ 0.4-0.9% ค่ะส่วนทิศทางอื่นๆนะคะก็มีการประเมินสถานการณ์ว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยนั้นยังคงมีโอกาสนะคะในการเติบโตทั้งในเรื่องของการคาดการนะคะอุปโภคบริโภคภาครัฐและเอกชนนะคะหรือแม้กระทั่งโอกาสในการเกินดุลการค้าเนี่ยประเมินอยู่ที่ 1.55 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเดี๋ยวตัวเลขต่างๆก็จะทยอยมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับทางเมืองไทยประกันชีวิตนะครับได้มีการจัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลครับที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลที่กองทัพเรือครับคุณสาระล่ำซำนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนกล่าวว่าบริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพตัวแทนเพื่อยกระดับศักยภาพและทักษะความรู้ของตัวแทนในการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างทีมงานที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพผ่านกิจกรรมและการฝึกอบรมหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นการฝึกอบรมด้านวิชาการและทักษะการขายให้ตัวแทนมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าทักษะการใช้เทคโนโลยีและก็แพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วตลอดจนการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยเมืองไทยประกันชีวิตก็เชื่อว่าการพัฒนาคุณภาพของตัวแทนจะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งหรือเพิ่มศักยภาพนะครับให้กับทีมงานให้สามารถแข่งขันในตลาดส่งต่อบริการที่มีคุณภาพแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นครับพร้อมกับนำคณะตัวแทนจัดกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับด้วยการปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติครับร่วมทำความสะอาดบ่อพักแล้วก็บ่อดูแลเต่าที่บาดเจ็บก่อนปล่อยสู่ทะเลปลูกจิตสำนึกให้ตัวแทนของบริษัทมีจิตสาธารณะรักสิ่งแวดล้อมรวมถึงระบบนิเวศของประเทศไทย
โดยในโอกาสนี้ครับทางเมืองไทยประกันชีวิตโดยคุณสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็ได้บริจาคเงินนะครับเพื่อพัฒนาศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลกองทัพเรือจำนวน 100,000 บาทโดยมีนาวาเอกพงศักดิ์รามนุษย์นะครับผู้บังคับการศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งและผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเป็นผู้รับมอบพร้อมด้วยนาวาโทนภัทรบุญนรากรหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนกองบัญชาการหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งและนายสัตวแพทย์กิรินสอนพิพัฒน์เจริญสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลเต่าทะเลร่วมในพิธีครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่สร้างทั้งทักษะในเรื่องของพนักงานให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลณปัจจุบันแล้วก็ส่งเสริมความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อนะคะโอกาสของการประเมินผ่านมุมมองของบอร์ดการลงทุนนะคะหรือว่าพอร์ตการลงทุนของคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์ค่ะกลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับมาพูดคุยเรื่องแนวโน้มการลงทุนในต่างประเทศกันบ้างย้อนกลับไปเมื่อสัก 1-2 สัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนั้นหลายคนคงจำได้ว่าเกิดประเด็นใหญ่เรื่องความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาแล้วก็ความกังวลเกี่ยวกับตลาดญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่ทำให้หุ้นร่วงหนักมาตอนนั้นเนี่ยมีอีก1ข่าวใหญ่ก็คือคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับได้มีการปรับพอร์ตครั้งสำคัญโดยคนก็ไปตั้งข้อสังเกตว่าแบบนี้เนี่ยคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์กำลังมองว่าเศรษฐกิจอเมริกาเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญภาวะถดถอยเขาเลยต้องมีการปรับพอร์ตเพื่อรับมือหรือเปล่าเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้ลองมาคุยกันในรายละเอียดดีกว่าเราเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ไปคุยกันกับคุณชัยนนท์รักการจนันท์ครับ Head Coach แล้วก็ Co-founder ของ Finomina อยู่ในสายคุยกับเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะคุณแบงค์คะมาวันนี้เนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยจับตาการปรับพอร์ตครั้งใหญ่ของคุณปู่นะคะเรามองยังไงบ้างคะเพราะว่าขายทั้ง Apple ที่คุณปู่เคยสนใจชื่นชอบมากๆหรือแม้กระทั่ง Bank of America นะคะที่มีการขายอย่างหนักปรับพอร์ตค่อนข้างจะออกมามากเนี่ยในช่วงที่ผ่านมายังไงบ้างคะครับผมอย่างแรกนะครับการขายครั้งนี้เนี่ยเป็นการขายหุ้นที่มีส่วนติดออฟไลน์อย่าง Apple เนี่ยมีตอนสูงสุดจะมีมูลค่าถึงประมาณ 48% คือเกือบครึ่งพอร์ตของเบอร์ชัยอาร์ทเวย์ซึ่งเยอะทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าแล้วคุณก็น่าจะสนใจนะฮะแต่ว่าถ้าเราลองกลับไปดูแนวคิดวิธีการลงทุนของคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์หรือว่าบัฟเฟตต์โพลิซีวิธีหรือว่าแนวคิดของเขาอ่ะจริงๆแล้วการกระจายความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ปู่วอร์เรนเนี่ยให้ความสำคัญมาตลอดตำราหลายๆเล่มที่อ้างถึงปู่ก็จะเห็นถึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจริงๆนะต้องกลับไปว่าผิดวิสัยเหมือนกันที่ปู่ถือ Apple มาในสัดส่วนเยอะขนาดนี้มาอย่างยาวนานนะฮะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเพราะฉะนั้นมันแปลว่าอะไรเหตุผลของการปรับพอร์ตครั้งนี้น่าจะเป็นการปรับสมดุลพอร์ตหรือไม่นะฮะก็คือปรับเพื่อในการลดความเสี่ยงปรับเพื่อลดการกระจุกตัวของหุ้นแล้วไปหาโอกาสการลงทุนที่อื่นซึ่งก็แน่นอนมันก็มีปัญหาตามมาแล้วมาเลือกปรับอย่างนี้ทั้งที่ไปถืออยู่เยอะก็แสดงว่ามุมมองต่อ Apple ไม่ดีหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าปู่เนี่ยถือ Apple ในสัดส่วนเกินกว่า 20% มาเกือบก็เป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะฮะมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมามันไม่ได้มาจากการที่ปู่ซื้อเพิ่มอย่างเดียวแต่มันมาจากราคาของหุ้น Apple ที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลังจากโควิดด้วยเช่นเดียวกันซึ่งปู่ไม่เคยล็อกกำไรหรือ take profit ออกมาเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามุมนึงก็คือก็ต้องล็อกกำไรบ้างคราวนี้มาล็อกกำไรอ้าวล็อกกำไรก็แสดงว่าปู่คิดว่าหรือทีมเบิร์ดชัยฮาร์ทเวย์คิดว่าหุ้นจะไม่ขึ้นหรือเปล่าก็มีเขาบอกว่ามีอยู่3เหตุผลด้วยกันนะครับว่าหุ้น Apple กำลังเจอความท้าทายครั้งสำคัญอย่างที่1ครับก็คือว่ารายงานตัวเลขไตรมาส1ไตรมาส2ที่ผ่านมาเราพบว่าตัวมือถือ iPhone ไม่ได้ติดอันดับ1ใน5ของมือถือที่ขายดีที่สุดในจีนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าอ้าวแสดงว่า Apple กำลังสูญเสียตลาดนอกสหรัฐเนี่ยตลาดใหญ่ที่สุดไปหรือเปล่าแข่งขันกับแบรนด์อื่นๆของจีนไม่ได้ไหมอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองคือ Apple กำลังสูญเสียความขีดความสามารถในเกม AI หรือกระแส AI หรือไม่เพราะล่าสุดที่มีการเปิดตัว AI Intelligence เนี่ยที่บอกว่าจะเอามาฝังไว้ใน iPad กับ iPhone เนี่ยก็เลื่อนจะไม่ได้เอามาไว้ในเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของตัว iPhone 16ที่จะออกในซีรีส์ถัดไปอันนี้ก็ตลาดก็คาดว่าเฮ้ยหรือว่า Apple จะสูญเสียในขณะที่
Microsoft กับ Google เขาแข่งกันเรื่อง AI จริงๆกันจังนะครับอย่างที่3ก็คือว่าไอผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่ Apple แล้วก็นักวิเคราะห์เคยหวังไว้มากนะอย่าง Vision Pro อย่างเงี้ยมันปรากฏว่าคือมันออกมามันกลายเป็นของเล่นคนรวยที่ไม่มีใครอยากจะเสียเงินมูลค่าหลักแสนบาทเพื่อที่จะลงทุนกับเขาหรือว่าเพื่อที่จะใช้ gadget ตัวนี้เนื่องจากว่าตัวแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันยังเป็นแค่ entertainment ยังไม่สามารถใช้ได้จริงเพราะมันก็เหมือนกับสูญเสียตลาด valuation แพง AI ในอนาคตก็โดนเพื่อนนำหน้าแถมผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองกำลังจะผลิตออกมาก็ไม่ได้จะทำตลาดก็ไม่ได้ตอบรับด้วยพอมันมองหลายๆเหตุผลมันอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าทีมเบิร์กชายมองว่าหุ้น Appleอาจจะไม่ได้เข้าสู่รอบที่สดใสอย่างในอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการเทคโปรฟิตรอบนี้แล้วการไปถือเงินสดถึงขนาดที่บอกว่าถือเงินสดเยอะกว่าเฟดเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะมีการรอจังหวะแล้วเอาเงินลงทุนเนี้ยไปซื้อหุ้นตัวอื่นคำถามต่อมาคือถือเยอะขนาดนี้รีเซชันหรือเปล่าอันนี้คงตอบไม่ได้ต้องให้ทีมเบิร์กชัยเขาตอบนะครับครับผมเหลือเวลาสั้นๆนาทีเดียวแต่มีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากรู้เนี่ยตอนนี้เขามีสัญญาณอะไรบ้างหรือยังว่าเขาจะไปเอาไปลงทุนใหม่ในธุรกิจไหนหรือว่าหุ้นอะไรฮะครับผมก็มีสัญญาณนะครับก็คนก็จ้องกันอยู่ว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่มีการปรับฐานลงมาแล้วเบิร์กชัยมีการถือหุ้นญี่ปุ่นประมาณ 5-6 ตัวในระดับประมาณสัก 1% กว่าๆเนี่ยเขาบอกว่าผลการงานของพวกเหล่าธนาคารเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นพวกธนาคารกับโฮลดิ้งคอมพานีเนี่ยไม่น่าจะมีอิมแพคมากขนาดนั้นก็มองดูว่าปู่จะเจียดเงินบางส่วนเข้าไปลงทุนหรือไม่อย่างที่สองก็คือเขามองว่าอาจจะมีการเข้าไปลงทุนในกลุ่มที่เป็นซีเพลย์หรือว่ากลุ่มที่แบบว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มเทคโนโลยีแล้วแต่เป็นกลุ่มที่มองว่ารีเซชันถ้าไม่เกิดแล้วตัวหุ้นเหล่านั้นจะได้ประโยชน์หรือเปล่าก็มองกันอยู่สองกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มธนาคารนี่แหละลด Bank of America ไปเข้าตัวอื่นไหมกับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มน้ำมันซึ่งก่อนหน้านี้ปู่เคยเพิ่ม Occidental Petroleum ไปแล้วจะมีการเพิ่มสัดส่วนหรือเปล่าเดี๋ยวรอจับตาดูครับโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่แบงค์นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับใครอยากลอกการบ้านปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ก็ลองเอาข้อมูลไปประกอบการพิจารณาดูนะครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาติดตามรายการของเรากันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ